อาจจะยังไม่เข้าใจสัญญาณอะไรบางอย่างที่ถูกส่งมาตั้งแต่เมื่อวานหลังการประชุมแต่คนเก่าคนแก่อย่างคนนุณานราพัฒนเนี่ยดูเหมือนจะถึงบางอ้อไปนานแล้วนะคะแล้วก็เลยประกาศขอถอยนะคะขอถอยการชิงเก้าอี้หัวหน้าพักประชาธิปัตย์แล้วก็บอกว่าพร้อมจะหนุนคุณเฉลิมชัยเนี่ยนะคะบอกว่าตนเนี่ยจะสู้ทําไม ก็ในเมื่อมเ,เป็นทีมเดียวกันเนี่ยคนที่รู้จริงนะฮะคุณนราพัฒแก้วทองรักษาการรองหัวหน้าพักค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้สมัครชิงหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์กรณี21สอส,อสอประชาธิปัตย์เนี่ยเชิญนายเฉลิมชัยสีอ่อนกลับมาเป็นหัวหน้าพักบอกว่า เมื่อเป็นเช่นนี้ตนก็ไม่รู้ว่าจะสู้ไปทำไมเพราะถือว่าเป็นทีมเดียวกันและความคิดของตอนและนายเฉลิมชัยก็เหมือนกันที่มีความตั้งใจที่จะฟื้นฟูพรรคแม้ขณะน,นี้นายเฉลิมชัยเนี่ยยังไม่รับปากแต่ว่าในวันนี้ตนจะเข้าพบนายเฉลิมชัยที่พักเพื่อเป็นอีกเสียงหนึ่งที่จะขอร้องและสนับสนุนให้นายเฉลิมชัยนั้นรับตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อที่จะนำพาพักให้เดินต่อไปข้างหน้าให้ได้ นายนรพัฒน์บอกนะคะว่าสามารถที่จะตอบกับสังคมได้เพราะว่าการที่นายเฉลิมชัยประกาศไม่เล่นการเมืองคือการไม่รับตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีแต่ว่าครั้งนี้เป็นการนําพาพักเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในพักมากกว่านี้และทําให้พักนั้นเป็นเอกภาพมากขึ้นแต่หากว่านายเฉลิมชัยปฏิเสธตนก็พร้อมเดินหน้าสู้ต่อมั่นใจว่าวันที่9ธันวาคมนี้ได้หัวหน้าพักแน่นอนโอ้โหเราก็ได้แต่ปรงอนิจังกับทางประชาธิปัตย์จริงๆเนี่ยนะคะ